n น p a d ด n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p a d ด n Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่อ่านจบมาสักประมาณ2เดือนนะก็ถึงคิวมา รีวิวจริงผมหนังสือพวกนี้ผมอ่านจบแล้วผมก็รีวิวไว้ในเพจเรียบร้อยแล้วนะครับเพจนบดอนสตอรี mm ่ hmm. story, นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสมารีวิวในพอดแคสต์อันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถึงเรื่องของการรีวิวนิดนึงคือในพอดแคสต์เนี่ยมัน,ม,นมันใช้เวลารีวิวยาวกว่าเขียนคือเขียนเนี่ยสมมติอย่างอย่างหนังสือวันนี้ผมมีทั้งหมด25ข้อคิดเนี่ยเขียนเพิ่มมนก็ลงเลย แต่ว่าพอดแคสต์อ่ะยีข้อคิดบางที่3 4 4 0ข้อคิดเนี่ยมันมันต้อง2ตอนเนี้ยมันก็จะใช้เวลาแล้วมันก็มีรายการประจำดูอยู่ด้วยนะมันก็เลยไม่ได้รีวิวทุกวันนะก็เลยก็เลยมีเขาเรียกว่าแบ็กหลอกแบ็กหลอกก็คือหนังสือที่อ่านแล้วรีวิวไว้ในเพจแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาพูดอยู่พอสมควรวันนี้ก็เลยหยิบหนังสือเล่มนี้มาครับ The Greatest Version of My นะครับเขียนโดยคุณไลออนยูวสินนะ ก็อ่านแล้วผมได้ข้อคิดมาทั้งหมดยี่ห้าข้อนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยนะข้อแรกครับเราต้องมีนิยามความสําเร็จเป็นของตัวเองข้อนี้เนี่ยผมพูดอยู่เสมอครับว่าควาสําเร็จของแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเอาความสําเร็จคนอื่นมามาเป็นความสําเร็จของเราแล้วอันนี้ต่อยอดเลยนะหนังสือที่พูดถึงความสําเร็จอะ่ะอ่านได้นะ แต่ก่อนที่จะอ่านเทคนิคต่างๆว่าการที่จะสําเร็จเนี่ยต้องทํา1 2 3 4 5เนี่ยให้ให้ดูดีๆว่าสําเร็จของเขาอะคืออะไรมันคือสําเร็จเดียวกันกับเราหรือเปล่าเช่นสมมุติว่าความสําเร็จของเขาคือรวยอ่ไม่ผิดนะคนที่จะจะตีความว่าความสําเร็จคือความรวยไม่ผิดเลยแต่คุณต้องถามตัวเองนะว่าความสําเร็จของคุณคือความรวยหรือเปล่า ถ้าใช่ตรงกันเอาเลยฮะอ่านเทคนิคเขาเลยครับสิบวิธีทําให้สําเร็จเนี่ยเอามาใช้ได้ฮะแต่ถ้าเกิดความสําเร็จของเขาคือความรวยแต่คุณอนะความสําเร็จคือคุณไม่ไม่อยากรวยมากอ่ะคุณอยากที่จะมีความอบอุ่นในครอบครัวหรืออะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับความรวยอ่ะคุณเอาเทคนิคเขาไปใช้อ่ะคุณอาจจะรวยฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ความสําเร็จของคุณอันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมไม่ได้บอกว่ารวยจะไม่อบอุ่นเะไไม่เกี่ยวนะครับแต่คุณต้องดูก่อนว่าคนเขียนอะที่เขาบอกเขาสําเร็จอนะคือเขาเขาได้อะไรหรอ ถ้าคุณไม่รู้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะมันจะผิดทางนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ก็ใช่เลยครับเราต้องมีความสําเร็จเป็นของตัวเองครับนิยามความสาเร็จเป็นของตัวเองข้อ2ครับเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองครับอย่าเอาแต่กล่าวโทษคนอื่นเหตุผลง่ายๆตรงนี้เลยฮะว่าเรากล่าวโทษคนอื่นเราจะไม่ปรับปรุงตัวเองฮะเราจะบอกว่าที่เราไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีที่เราไม่ได้เพราะหัวหน้ามันแย่ที่เราไม่ได้เพราะเพื่อนร่วมงานไม่ได้เรื่องก็บางคนบอกก็หัวหน้ามันแย่จริงๆนี่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราโทษคนอื่นหมดเลยอะ คุณก็จะเป็นเหมือนเดิมครับแล้วเคย <c oughs> เคยเจอไหมครับบางคนเนี่ยหัวหน้าไม่ได้เรื่องย้ายงานหัวหน้าไม่ได้เรื่องย้ายงานหัวหน้าไม่ได้เรื่องเอ๊ะบางทีเราก็แปลกใจว่าคุณย้ายมาหมดสิบที่แล้วมีแต่หัวหน้าไม่ได้เรื่องหรือจริง,รงๆคุณไม่ได้เรื่องเอาเอาตรงๆนะบางทีเราก็ยอมรับตัวเองยากเหมือนกันนะแต่พอย q u e ช t i o n เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นมันผิดที่เราหรือเปล่าคือมีแฟนแล้วเลิกเหมือนกันนะมีแฟนแล้วเลิกคนที่สองเลิกโอ้ยแฟนแย่มากแฟนแย่มากแฟนแย่มากแต่สิบกว่าคนคุณเลิกหมดเลย หรือว่าเป็นคุณที่แย่นะไม่ใช่แฟนที่แย่เงี้ยก,ก็ผมไม่ได้บอกว่าแฟนจะไม่แย่นะก็มันแย่จริงๆอ่ะก็แย่จริงๆก็โอเคแต่ว่าบางทีต้องกลับมายองลองมองย้อนมาที่ตัวเราเหมือนกันข้อ3ครับความขยันไม่ได้เป็นสิ่งการันตีความสําเร็จเสมอไปผมเข้าใจนะบางทีมันเกิด frustration นั่นคือความหงุดหงิดใจ,จว่าฉันขยันขนาดน,นี้ทําไมฉันไม่รวยวะ ฉันขยันขนาดนี้ทําไมเขาไม่ขึ้นเงินเดือนให้ฉันวะฉันขยันขนาดนี้ทําไมเขาไม่โปรโมทให้ฉันเป็นตําแหน่งที่สูงขึ้นมาทาไมเขาไปโปรโมทคนขี้เกียจก็กลับไปเหมือนข้อ2ฮนะคุณลองดูในความขยันไม่ได้การันตีนะบางทีขยันผิดที่ขยนัขยนผิดเรื่องนี้หัวหน้าไม่ชอบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลองลองลองคือขยันนะ่ะจริงมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ควรขยันนหะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องกลับมาถามตัวเองจริงนะข้อสครับอยากจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เราต้องเริ่ม ต้นจากการรู้จักตัวเองก่อนสังเกตไหมครับตั้งแต่ตอนแรกเลยนิยามความสําเร็จเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับมาทําวขมเข้าใจตัวคุณเองก่อนนะคุณคุณเอาง่ายๆก่อนเป้าหมายคุณคืออะไรความสําเร็จคุณคืออะไรคุณจะไปยังไงแล้วตัวคุณมีสายยังไงตัวคุณมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงคือคุณอยากสําเร็จคุณต้อง explore ก่อนเนี่ยมันเหมือนเราเราอยากขับรถไปเชียงใหม่เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนนะว่าเชียงใหม่อยู่ไหนอ่ะมันมันไม่ได้อยู่ภาคใต้มมนอยู่ภาคเหนือแล้วคุณก็ศึกษาเส้นทางให้มา แล้วเสร็จแล้วกูก็ต้องมาตรวจรถคุณนะว่ารถคุณขับไปไหวไหมน้ามันพอไหมมันมีอะไรต้องเปลี่ยนหรือเปล่ายางแบนไหมถ้าคุณเตรียมพร้อมปุ๊บแล้วคุณขับถูกทางเดี๋ยววันหนึ่งก็ถึงเชียงใหม่ครจะถึงจะเร็วจะช้าเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มันถึงนะครับข้อ5ครับถามตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นน้าเต็มแก้วอยู่หรือไม่เพราะน้ําเต็มแก้วคือคนที่ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะพัฒนาอะไรได้อีกแล้วครับบางทีเขาเรียกฟิกไมซ์เซ็ตเคยได้ยินไหมฟิกไมซ์เซ็ตคือฉันเก่งแล้วฉันดีแล้วหรือว่าชีวิตนี้มันเปลี่ยนนนนนนอออะไไไรมมมม่ดดด้้้้ัับบบบเเกิาแแีีตตงป็ล หลายคนเป็นน้ำเต็มแก้วครับรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะอิมพลูฟได้อีกแล้วก็ก็ยากนะฮะเราต้องเราต้องพร่องให้นํามันพร่องหน่อยเราจะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้แล้วบางคนนะพอสิ่งใหม่ๆเข้ามาต่อต้านเลยเฮ้ยมันไม่มีทางเปลี่ยนหรอก AI ไมันไม,ม,นไม่มันไม่เกี่ยวหรอกมันใช้ไม่ได้หรอกมี่นะครับเพราะว่าเราเราเต็มแก้วไนงะเรารู้สึกว่ามันแบบฉันฉันไม่อยากเปิดรับเลยใหม่ๆแล้วอ่ะข้อหครับ นอกจากจะเก่งและฉลาดแล้วเนี่ยเราจะต้องมีระเบียบวินัยด้วยเราจึงประสบความสําเร็จคนเก่งคนฉลาดนี่มีตั้มต่อเนะฮยคุณเก่งคุณฉลาดแต่คุณทําแบบจับจดทําแล้ว2สัปดาห์เลิก2สัปดาห์เลิกมันก็ไม่ได้ใช้ความเก่งคุณเต็มที่อ่ะเพราะคุณเก่งแค่2สัปดาห์คุณจะสาเร็จได้ไงอ่ะคุณเป็นคนขับรถเก่งมากเยี่ยมมากแต่คุณขับไปประมาณแค่ชั่วโมงนึงแล้วคุณเลิกขับอ่ะคุณจะถึงเชยงใหม่ไหมไม่ถึงครับคุณต้องมีระเบียบวินัยฮะคุณต้องขับอย่างต่อเนื่องผมไม่ได้กั่ใชพ แต่แต่ไม่ใช่แบบขับคับแล้วก็เลิกขับคับแล้วก็เลิกมันมันก็จะไม่ถึงเป้าหมายอะเพราะเพราะส่วนใหญ่เป้าหมายที่เราต้องการมันใช้เวลานะเราคงไม่อยากได้ได้เงินแค่10บาท20บาทนวนั้นโอเคมันต้องใช้วินัยอะไรหรอกแป๊บเดียวก็ได้แต่คุณอยากได้เงินเป็นล้านหลายล้านซึ่งซึ่งนผะผมพูดถึงเรื่องเงินนะเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะคุณไม่ได้อยากแค่เป็นพนักงานประจําทั่วไปคุณอยากเป็นซีอโอเงี้ยถ้าคุณเซตความสาเร็จไว้ยิ่งใหญ่คุณต้องการระเบียบวินยัยครับเก่งฉลาดดีครับแต่ต้องต่อง่ออเนืงด้วย ข้อ7ครับความสามารถที่เรามีอยู่ไม่ได้เป็นสิ่งการันตีว่าจะยังคงใช้ได้ต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะว่าตอนนี้ผมมีความสามารถอะไรอยู่แล้วผมควรจะต้องเพิ่มความสามารถตัวเองอะไรบ้างเพราะว่า what ble Get you h e r e won't g e t get you there คือสิ่งที่พาเรามาถึงจุดนี้เนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าจะพาเราไปต่อได้ถ้าเราอยากไปต่อนะ ซึ่งนี้เป็นเป็นสิ่งที่ยากลาบากมากนะครับเพราะว่ามันการันตีว่าสิ่งนี้เวิร์กสมมติคุณทําธุรกิจเนี่ยคุณใช้วิธีการแบบนี้มันเวิร์กมันตลอดแล้วทําให้คุณได้ธุรกิจคุณประสบความสาเร็จถึงจุดหนึ่งแต่คุณที่คนเขาบอกเ่ยจากศูนย์ไปหนึ่งล้านเนี่ยทักษะหนึ่งจากหนึ่งล้านไปสิบล้านอีกทักษะหนึ่งครคุณจะใช้ทักษะศูนย์ไปหนึ่งล้านไม่ได้แล้วเพราะมันพาคุณมาได้แค่หนึ่งล้านนรับแล้วถ้าเกิดคุณได้สิบล้านปุ๊บคุณอยากจะเป็นร้อยล้านกัันนะครบว่า ตอนนี้ความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยมันมันยังคงใช้ได้ต่อไปหรือเปล่าข้อ8นะครับให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองในเวลานั้นๆอันนี้ง่ายๆนะฮะการรู้เท่าทันตัวเองเนี่ยมันจะช่วยลด intensity หรือความเข้มข้นของอารมณ์นั้นลงเช่นคุณโกรธใครเนี่ยให้คุณเตือนตัวเองก่อนเลยนะอย่าบอกว่าห้ามโกรธมันห้ามไม่ได้โกรธมันโกรธแต่ให้คุณบอกตัวเองทันทีเลยนะฉันกําลังโกรธอยู่เชื่อไหมครับความโกรธมันจะเริ่มลดลงเพราะเราเหมือนเราตระหนักรู้ะ เหมือนกันครับความโลภก็เหมือนกันนะหุ้นตัวนี้มันต้องเด็ดน่ามันทำทำให้ฉันรวยมากบอกตัวเองนะเรากําลังโลภอยู่แล้วมันจะมันจะหยุดตัวเองนิดนึงครับอย่างน้อยๆมันหยุดถึงแม้ว่ามันหยุดไม่อยู่สุดท้ายก็ไปซื้อจนได้ก็ก็ช่วยไม่ได้แล้วแต่แต่มันเหมือนเป็นเป็นแบบมีคนมาดึงชายเสื้อเราอ่ะว่าเรากําลังโลภอยู่นะเรากําลังโกรธอยู่นะหรือเรากําลังหลงกับบางเรื่องอยู่นะอันนี้คือการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองครับโดยเฉพาะอารมณ์ที่มันมีความเสี่ยงแบบเนี้ย เาก้า,กาครับการมองโลกในแง่ดีไม่ได้แปลว่าจะทําให้เราประสบความสําเร็จเสมอไปแต่จะทําให้เรามีความสุขกว่าการลองมองโลกในแง่ร้ายเสมอมองโลกในแง่ดีไม่ได้แบบว่าเออเราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วทุกคนจะสําเร็จโอ้โหชีวิตไม่ง่ายแบบนั้นฮนะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราล้มเหลวเราก็ไม่รู้สึกท้อรู้สึกแย่มากจนเกินไปล้มเหลวแล้วท้อแล้วแย่ก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนมองโลกในแงด่ดีคุณจะมีความหวังครับคุณจะคิดว่าโอเคแหละ มันล้มเหลวแหละก็รู้สึกไม่ดีแหละรู้สึกเสียใจแหละแต่ว่าเราก็ยังมูฟออนได้แต่ถ้ามองโลกในแง่ล้ายนะโอ้ยฉันคนไม่ได้เรื่องคนหนึ่งฉันมันเกิดมามันก็ทําได้แค่นี้แหละงั้นคุณจบเลยนะนั้นมองโลกในแงด่ดีมันไม่ได้การันตีว่าเราต้องสาเร็จตลอดนะแต่มันทําให้เราไปต่อได้ครับดีกว่ามองโลกในแง่ลายข้อสิบครับเลือกค่านิยมในชีวิตมาให้ได้สามคำซึ่งอันนี้หนังสือมีเขียนไว้นะครับ จริงๆผมผมผมก็ชอบนะเวลาผมทำา Personal ลโเนี่ยผมก็จะมีค่านิยมของผมซึ่งถ้าใครเคยฟังหรืออ่านหนังสือเนี่ยผมจะไม่ไม่ไปแตะตรงนั้นนะเพราะหนังสือคนละเล่มกันเพียงแต่ว่าค่านิยมมันเป็นเหมือนเข็มทิศฮะเอาสักสามคำก็จะเป็นตัวเข็มเข็มทิศที่มันน่าจะไม่เยอะมากนักคือถ้าเกิดคุณมีค่านิยมทั้งหมด30คำเนี่ยมันมันเลเทไปหมดเลยคุณเลือก3ามคำที่มันมันใช่จริงๆสำหรับคุณน่แล้วแล้วมันจะเป็น3ามคำที่มันไกด์ชีวิตคุณ ว่าถ้ามันมันขัดกับค่านิยมคุณเนี่ยคุณจะไม่ทํา11นะครับถามตัวเองเวลาต้องตัดสินใจว่าการตัดสินใจนี้จะช่วยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไหมเช่นเอ๊คุณจะทํางานชิ้นนี้ดีเปล่ามีคนออฟเฟอร์บอกว่าทํางานอันนี้เอาไปทํำไหมอะไรเงี้ยมันพัฒนาตัวคุณไหมทําไมเซโนไปจริงๆนะครับ อาจารย์มันไม่ได้หรอกหัวหน้าทําสั่งมาต้องทําแต่มันไม่ได้พัฒนาตัวผมนะโอเคตระหนักรู้ไว้ก่อนหัวหน้ามาสั่งคุณอาจจะเซโนมไม่ได้เข้าใจแต่ถ้าชีวิตคุณจะอยู่กับงานตลอดแบบนี้คุณไม่พัฒนาแน่คุณอาจจะต้องหาทางหนีที่ไล่ละว่าวันหนึ่งฉันต้องลาออกแล้วละ่ะหรือขอขอเปลี่ยนงานแล้วละ่ะเพราะว่าถ้าอยู่แบบนี้ฉันไม่เติบโตอันนี้ถามตัวเองอครับคบคนนี้พัฒนาตัวคุณไหมคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นไหมในการรู้จักคนเนี้ยทางานร่วมกับคนเนี้ยถ้าไม่ใช่หนีออกมา จริงชีวิตเราเนี่ยมันจะเจอคนทั้งใช่กับไม่ใช่แหละฮะผมผมก็พยายามกรองคนเหล่านั้นออกนะครับวิธีการผมผมเคยเล่าไปแล้วหนึ่งตอนแหละว่าเฮ้ยผมไม่แน่ใจคนนี้ใช่ไม่ใช่ผมก็เริ่มอาจจะขอให้เขาช่วยทําโปรเจกต์อะไรสักอย่างเล็กๆเอาเป็นแบบแบบว่าเป็นโปรเจกต์ที่ถ้ามันล้มเหลวไปอะ่ะเราไม่ไดก้กระทบกระเทือนมากนักอย่างเงี้ยมันเป็นโปรเจกต์ลองใจนะตอนนั้นเนี่ยผมพูดถึงเรื่องนี้ว่าเออเฮ้ยโหคนนี้เห็นกับตัวสุดๆเว้คนนี้ที่ท่าทางนี้แบบ ไม่ไหววะทำงานด้วยไม่ได้ก็จบเลยผมก็จบได้ดีนะผมก็ไม่ได้ไปทะเลาะบอกแวนว่าเออผมเพิ่งรู้นะวคุณเห็นแกนตัวไม่ต้องมายุ่งเขาฮะผมแค่รู้สึกว่าเออไม่ใช่ผมก็อโอเคจบแล้วครับก็จบไปแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ยุ่งเขาอีกก็จริงๆมีโปรเจกต์ใหญ่นะที่ที่ผมลองใจเนี่ยที่ลองไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าเรามีโปรเจกต์ใหญ่อันหนึ่งครับที่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันมีคอมมิตเมนต์เยอะมากครับผมกําลังเลคนนี้ไว้แล้วแบบโอ้โหพอไปเทสแล้วมันไม่ใช่ก็ ก,ก็จบเลยคนนี้ก็คือไม่ไม่ยุ่งแล้วก,ก็ดีใจที่เราจบไปได้นะแล้วจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้เจ็บอะไรด้วยแต่ว่ารู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่นะครับข้อ12ครับเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดคือเกือบทุกเลือกนะคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคนที่อิเอนซ์หรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะสุดนะ เขาก็พูดถึงค่าเฉลี่ยตั้งแต่เรื่องรายได้เราจะมีรายได้เป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เรารู้จักซึ่งจะมีไลฟ์สไตล์แบบนั้นแหละมันก็จะมีรายได้แบบนั้นนะเราจะมีนิสัยคล้ายๆกับคน5้าคนที่เราสนิทซึ่งคนสนิทจะเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนสนิทเป็นอะไรต่างๆนะครับข้อ13ครับอ๋อข้อ12บทบทเรียนคือก็หาคน5คนที่สนิทเนี่ยให้เป็นคนที่คุณอยากเป็นนะถ้าคุณไม่คบกับคนที่มันไม่ใช่คนที่คุณอยากเป็นคุณจะเป็นคนแแบบนนั้หละ 13นะครับการพัฒนาต้องใช้เวลาครับดังนั้นตอนแรกที่เราเริ่มทําเราอาจจะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยเกือบ <_ T> ทุกเรื่องนะฮะธุรกิจก็เป็นนะครับคุณทําธุรกิจปุ๊บคุณไม่ได้รวยทันทีหรอกมันอาจจะดูเหมือนกับเทน้ำลงไปในทรายทำไมมันหายวับไปเลยวะช่วงแรกๆเป็นแบบนั้นั้งนั้นเนี่ยผมทำพอดแคสต์มันก็ไม่มีคนมาฟังเยอะแยะเหมือนกับปัจจุบันปัจจุบันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยคนฟังหลักหน่วยหลักสิบมันยังไม่เห็นอะไรครับพมันยังไม่มีใครรู้จักเราไง แต่คุณทํามา2,300ตอนเนี่ยก็จะมีคนฟังมีคนถามผมมุกเทคนิคการทำพอดแคสต์ทำเยอะเอาจริงนะผมผมไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะคน,คนเก่งๆเขาอาจจะมีนะว่าวิธีการเพิ่มผู้ฟังพอดแคสต์ให้ได้หลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนภายในระยะเวลา2เดือนอะไรเงี้ยก็ลองไปอ่านก็แล้วกันก็อาจจะทําได้แต่ผมทำผมไม่มีอะไรมากกว่ากันทําเยอะผมทํา2,300ตอนเน่ะผม,มเชื่อว่าใครทําแบบผมก็ได้แบบผมแหละ 14ครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันละหนึ่งเรื่องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นวันละ1%ไม่ต้องยากครับข้อ,ขอน,นี้เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ยกมือบอกเลยนะว่ายังไม่เคยทําจริงๆแล้วน,น่าสนใจที่จะทำนะครับเราลองเขียนดูก็ได้นะว่าวันนี้เราจะทําอะไรใหม่ๆบ้างไหมสักเรื่องหนึ่งมันอาจจะพาเราออกนอกคอมฟอร์ทโซนเล็กๆไม่ต้องไม่ต้องเรื่องใหญ่แบบลาออกไปทําธุรกิจอะไรเงี้ยนะไม่ต้องครับทำอะไรใหม่ๆไม่เคยทําเช่นเปลี่ยนเส้นทางไปที่ทํางานบ้าง เคยเคยวิ่งเส้นเดียวลองลองเปลี่ยนอีกสักเส้นหนึ่งอ่าเพื่อนชวนไปางานปาร์ตี้เราไม่ค่อยได้ไปหรอกลองไปสักสักครั้งหนึ่งเป็นอะไรใหม่ๆถ้าไปแล้วไม่ชอบก็เลิกทําคือผมไม่ได้บอกว่าต้องใหม่แล้วต้องทําตลอดนะใหม่แล้วไม่ใช่ก็ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยทาผมล่าสุดที่ทำในใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าเออโชคดีจังเลยที่ลองทําคืออะไรรูป้ป่ะคือไปเล่นพิกลบอลตอนนี้ชอบพิกลบอลมากเนี่ยตอนแรกอะ่ะผมตีตีแบตอย่างเดียวแล้วชอบแบตใช่ตีทุกเสาร์ทุกอาทิตย ไม่ใช่ทุกเสาร์ทุกอาทิตย์แล้วก็มีมีวันการสัปดาห์วันหนึ่งแต่วันหนึ่งอ่ะกวนตีแบตผมอะ่ะเขาก็มาชวบนบอกจันสนใจพิเกิลบอลไหมไม่รู้จักเลยแต่แบบทำไมไม่ลองอะ่ะไวน์น็อตใช่ปะ่ะก็ลองโอ้โหสนุกเลยมันเลยตอนนี้ก็พยายามจะหาคนตีด้วยอะไรเงี้ยพอยคือว่าลองทำอะไรใหม่ๆวันละเรื่องหรือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นวันละหของผมเนี่ยอาศัยอ่านหนังสือเอา ผมว่าทุกวันผมอ่านหนังสือทุกวันไม่มีวันไหนผมไม่อ่านแหละมันก็ดีขึ้นบ้างแหละหนึ่งเปอร์เซ็นหรือเปล่าไม่รู้นะคำนวณยากแต่ว่ามันก็ดีขึ้นแหละสิบห้าครับคนที่เก่งเนี่ยจะได้เปรียบเกือบทุกเรื่องเลยเอาใหม่ผมพูดผิดคนที่เก่งคนไม่ใช่คนที่เก่งบางคนบางคนที่เก่งก็แน่นอนเลยคนที่เก่งก็ต้องดีทุกเรื่องใช่เอาใหม่คนที่เก่งคนจะได้เปรียบกว่าทุกเรื่องคือเก่งคนเก่งงานจะได้ยินไหมเก่งงานเนี่ยก็ได้เปรียบแต่เก่งคนเนี่ย ผมว่าสําคัญมากนะคนที่คนอื่นรักรู้จักพูดจารู้จักดีกับคนเนี่ยเกือบเกือบทุกเรื่องคุณจะทําอะไรได้ง่ายเพราะเกือบทุกเรื่องเกี่ยวกับคนแน่นอนไม่ใช่ทุกเรื่องเขาถึงแค่เขาว่าเกือบทุกเรื่องแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคุณต้องดีกับคน16ครับต้องกล้าตัดคนที่ไม่ดีออกไปครับวันนี้เราลองดูนะผมผมว่าคําว่าตัดเนี่ยไม่ต้องเดินไปหาเขาบอกขอโทษนะครับผมจะตัดคุณไม่ไม่ต้องนะตัดคุณก็คือเฟดเอาไปฮะถ้าเฟดเอาได คนที่อย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าอะ่ะผมผมรู้จักคนหลายคนบางคนก็ดีบางคนก็ยังไม่ดีบางคนไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็ทดสอบแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีคนที่แบบเราเราเราบอกได้เลยว่ากาออกได้อันนั้นนะ่ะดีครับแล้วเราชีวิตเราจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับ17ครับ,ค,รบคนที่จะประสบความสําเร็จจะเป็นคนที่รู้จักฟังบอกได้เลยนะไม่ง่ายนะครับแต่เป็นทักษะที่สําคัญมากครับฟังเยอะๆอันนี้ผมแถมให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับคนที่ควรฟังมากที่สุดคือลูกครับอย่าเพิ่งสอนขอเขาเยอะครับฟังกอง่อนผมไม่ได้บอกห้ามสอนแต่ฟังกอง่อน ถ้าคุณเอาแต่สอนเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือคุณได้ปล่อยของแต่ลูกอาจจะไม่ได้อยากฟังคุณเลยหรือเข้าหูซ้ายทตลูหูขวาที่คุณชอบพูดอ่ะเพราะคุณพูดเยอะไปคุณฟังเขาก่อนแล้วหลายๆครั้งเนี่ยบางทีคุณไม่ต้องสอนด้วยซ้ำเพราะว่าในที่สุดที่เขาบน่บนมาเนี่ยเขารู้สิ่งที่ควรจะเป็นเขาบ่นมาทั้งหมดเขาก็รู้อย่างเช่นเขาบ่นเรื่องโรงเรียนมังเรียนแย่มากเบื่อมากเซ็งมาก บางทีคุณฟังไปเรื่อยๆนะแล้วเขาบอกแต่เขาก็รู้นะว่ามันเป็นสิ่งสาคัญกับชีวิตจบคุณไม่ต้องสอนนกคำเขารู้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณฟังเขาอะเขาจะกล้าพูดอะไรหลายอย่างถ้าคุณไปโรงเรียนไม่ดีแล้วคุณเทศเลยคุณใส่เขาไปเลย20นาที30นาทีต่อไปเขาไม่เล่าหรอกโรงเรียนไม่ดีเขาจบเลยเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้พูดหรอกเขาพูดอยู่คําเดียวคุณโดนโดนคุณพูดมา20่สิบสามสิบนาทีอ่ะข้อ18ครับให้พูดถึงความปรารถนาของอีกฝ่ายก่อนแล้วอีกฝ่ายจะรับฟังเราเอง คุณอยากให้เขาฟังเราใช่ไหมพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังก่อนพูดถึงความปรารถนาก่อนแล้วอีกฝ่ายจะรับฟังเลยเช่นคุยกับลูกไหนๆหนพูดเมื่อกี้คุณรู้ว่าลูก,ลกคุณอยากอะไรอลูกอยากไปเที่ยวใช่ไหมลูกลูกอยากพักผ่อนใช่ไหมตอนนี้มันเหนื่อยมากใช่ไหมลูกโอ้โหใช่เลยพ่อหลังจากนั้นนะ่ะคุณจะพูดอะไรเขาเริ่มฟังแล้วเพราะอย่างน้อยๆคุณมีเอ็มพารตีเอ็มพตีคือคุณเข้าอกเข้าใจเขาคุณคุณรู้ อารมณ์เขาคุณรู้จักความรู้สึกเขาเอาจริงๆคุณก็เคยเป็นแบบเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะอยู่ฝ่ายเดียวเขาแต่ถ้าเกิดแบบทําไมแค่นี้ทําไม่ได้สมัยพ่อโอ้โหพ่อเป็นซูเปอร์แมนเลยเก่งยังงู้นเก่งยางงี้ไม่หลอกทอนคุณนะคุณแย่กว่าลูกอีกหลายคนเลยนะลูกที่เขาบ่นเนี่ยเขาบ่นน้อยกว่าคุณอีกแต่สมัยคุณคุณอาจจะโดนกดเท่านั้นเองคุณอาจจะจะจะบ่นไม่เท่าลูกอ่ะเพราะว่าพ่อแม่ดุกว่าอะไรเงี้ยแต่พอยคือคุณไม่เข้าใจเขาว่าสิบเก้าครับสื่อสารให้เรียบง่ายและตรงประเด็น อันไหนไหนพูดถึงลูกละนะจริงหนังสือไม่ใช่หนังสือลูกนะแต่จริงๆมันใช้ได้หมดจะสอนลูกเนี่ยไม่ต้องพูด3รอบครับบางคนนะพูดอยู่3รอบเรื่องเดิมพูดง่ายๆสั้นๆตรงประเด็นจบพรีเซนต์เหมือนกันอ่ะไม่ต้องเอาเรื่องลูกธุรกิจมาบางคนไม่มีลูกผมชอบการพรีเซนต์ที่สั้นกระชับแต่ตรงประเด็นมากนะครับผมบอกนักศึกษาผมทุกคนนะประเภท i ฟแนลพ e s เซนเตชันกลุ่มเดียวกดไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมไม่อยากฟังเลยแล้วผมกําหนดเวลาด้วยผมบอกว่า10นาทีคุณต้องอธิบายให้ได้หมดจบสั้นเรียบง่ายตรงประเด็นจบ20อย่าไล่ล่าความสุขครับให้ดึงดูดเข้ามาคือเขาบอกความสุขเหมือนผีเสื้อครับยิ่งคุณพยายามตามหาคุณจะหาไม่เจอครับเหมือนผีเสือ้อคุณวิ่งไล่จับอัจับไม่ได้สิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรรู้ปะ่ะคุณอยาให้ผีเสื้อมาเกาะคุณทาไง คุณทําให้ตัวคุณหอมๆไหมเหมือนดอกไม้อ่ะผีเสื้อมาเต็มเลยครับคุณไม่ต้องเหนื่อยเลยความรักเขาก็บอกเป็นแบบนี้นะคุณไล่ล่าความรักแนละ้วฉันจุดหยับทําไมฉันไม่มีความรักเลยยิ่งคุณแบบเดสเปเรตคุณไล่ล่าความรักคนจะยิ่งวิ่งหนีคุณบอกไอ้นี่น่ากลัววะ่ะมันวิ่งหาแฟนไปทั่วเลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่น่าดึงดูดนอะ่ะคุณทําตัวให้ดีมีชีวิตที่ดีอัธยาศัยดีนิสัยดีเดี๋ยววิ่งเข้ามาหาเองฮนะความสุขก็เป็นแบบนั้นครับ ทำตัวให้มีความสุขทำตัวให้เป็นคนสมควรมีความสุขอะเดี๋ยวความสุขมันเข้ามาเองยีครับไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักโอ้เรื่องนี้พูดกันได้เป็นเรื่องเป็นลาวเลยครับแพชชั่นแพชชั่นแพชชั่นมันก็ไม่จําเป็นนะว่างานคุณจะต้องเป็นแพชชั่นเท่านั้นเนะี่ยถ้ายิ่งแพชชั่นคุณเป็นเรื่องที่มันําเงินไม่ได้คุณมีแพชชั่นในการดูดูดูเน็ตฟลิกดูซีรีส์คุณจะไปทําเงินได้ไงอะ มันทำไม่ได้ไงไม่มีใครจะจ้างคุณดูซีรีส์ไงมไม่ได้แอดแวรลูไงแพชั่นก็ส่วนแพชั่นไปก็วันเสาร์อาทิตย์ดูคุณก็เลือกงานที่คุณถนัดคุณเก่งแล้วพอคุณมีอะไรได้เยอะคุณก็อาจจะมีเวลาว่างดูซีรีส์มากขึ้นก็นไดแ้แต่แต่ใครมีงานที่มีที่ตรงแพชั่นอยู่แล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับต้องพูดแบบนี้ก่อนนะครับ22ครับให้เชื่อสิ่งที่ออกมาจากสัญชาตญาณของเราจริงๆเคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมไม่รู้เพราะอะไรแต่งานเนี้ยไม่อยากทํา สมัครงานก็แหละไม่รู้พออะไรเงินๆนก็ดีนะใกล้บ้านด้วยนะดูคนก็ดูดีแต่ว่ามันขัดขัด,ขดไงไม่รู้อ่ะบางทีสัญชตาตญาณมันเตือนเรานะอธิบายยากอย่างเงั้ยนะผมก็ไม่รู้ว่าวิธีนี้จะดีหรือไม่ดียังไงนะครับแต่หนังสือเขาก็เตือนว่าเออบางทีเชื่อสัญชตาตญาณผมมีมีแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับโดยเพราะการดิวกับคนเนะ่ผมรู้สึกว่าคนเนี่ยผมไม่สบายใจที่จะดีวด้วยไม่รู้พออะไรนะคือเขาก็ไม่ได้ดูว่า เป็นคนไม่ดีหรือว่าคือคือบอกไม่ถูกแต่สัญชตาตญาณมันบอกว่าคนเนี้ยยังไม่ใช่คือคือถ้าเกิดไปทํางานด้วยเนี่ยจะต้องเหนื่อยแน่เลยซึ่งซึ่งมันก็ผมพูดไม่ได้ไงเพราะว่าผมมักจะเซโนโผมก็บอกว่าผมติดครับผมทําไม่ได้ครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะจริงๆนะผมอาจจะมองคนผิดก็ได้ไงแต่ว่ามันก็เลยพูดไม่ได้นะว่าสัญชตาตญาณผมถูกหรือเปล่านะครับก็ก็ลองดูครับยีิบสามครับตั้งคําถามและสังเกตตัวเองเสมอ ที่เราทําใช่ไหมสังเกตตัวเองเราจะรู้สึกยังไงเวลาเราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้ขระนั่นการกินอาหารเนี่ยบางทีเราก็หิวนะอยากกินนู่นอยากกินนี่บางทีผมก็สังเกตตัวเองนะว่าเราผมชอบกินอาหารตอนผมเหนื่อยครับเวลาทํางานเยอะมากวันหรือมีเรื่องเครียดมากกลับมามันจะกินแหลกเลยนี่คือการสังเกตตัวเองแล้วบางทีมก็จะหยุดยั้งได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สมองไปนะบางทีรนะู้ก็รู้นะก็ก็ยังกินอยู่อะไรเงี้ยยี่นะครับ ชีวิตจะไม่มอบบทเรียนที่เราจัดการไม่ได้ให้เราอันนี้เป็นคําที่ปอบปริประโลมใจได้ดีนะคือโอ้ทีาไม,มปัญหามันเยอะเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยชีวิตเขาจะไม่เอาปัญหาที่เราทําไม่ได้มาให้เราหรอกเราทําได้ครับแต่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวเองเราอะไรก็แล้วแต่แต่เราทําได้ครับเราจะผ่านไปได้ครับและข้อสุดท้ายนะครับยีห้านะครับอุทิศตนให้ผู้อื่นและภาคเพียรให้ตัวเองคือช่วยคนอื่นเยอะ แต่ก็เป็นคนที่เราเป็นกีเวอร์ด้วยกันนะเราช่วยแล้วเป็นคนที่เอาเปรียบเรานี่ก็ไม่ไหวนะแล้วก็พากเพียรให้ตัวเองนะครับพยายามมีวินัยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีชีวิตที่ดีนะครับก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์นะ,ะชื่อหนังสืออีกทีนะเผื่อใครจะไปหาซื้ออ่านนะครับ The Greatest Version of m y m y ที่แปลว่าของเราอะ่ m I N e, อะ M I N E อ่ะคุณไลออนยูวสินเป็นคนเขียนนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเราพบกันในวิสโดถัดไปครับ So what Story, a life-changing story.